ิล์มเอาน้ำไปเสิร์ฟแขกตรงนั้นให้หน่อยดิอ้าวทำไมล่ะแอมทำไมไม่เอาน้ำไปเสิร์ฟลูกค้าดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะมีปัญญาให้ติ๊บอุ๊ยสายแล้วเนี่ยวันนี้จะทันเมื่อวันเดี๋ยวไม่ได้ติ๊บจนได้แล้วเข้าบ่ายด้วยแปลว่าวันนี้ก็อยู่ปิดร้านนะสิใช่วันนี้เราต้องปิดร้านแล้วปิดร้านเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยด้วยเปิดร้านก็เหนื่อยเหมือนกันนะแอมก็ต้องมาแต่เช้าเนี่ยแล้วก็มาจัดของเตรียมรอลูกค้าทั้งจัดโต๊ะทำความสะอาดร้านอีกนั่นนะสิฉันอะเบื่องานร้านอาหารเต็มที่แล้วเดี๋ยวรอฉันเรียนจบนะฉันขอบายและงานร้านอาหารอยากมีเงินก็ต้องทนทำงานแบบนี้ไปก่อนแหละแอมก็จริงแหละอยากได้เงินก็ต้องทำงานแลกเงินเอาเนาะอ้าวลูกค้ามาแล้วแอมแยกย้ายทำงานเถอะโอเคเดี๋ยวไปเอาเมนูก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนนะคะเอาเมนูไปให้ค่ะรับอะไรดีคะเอานี้หนึ่งที่ครับรอสักครู่นะคะฟิล์มเอาน้ำไปเสิร์ฟแขกตรงนั้นให้หน่อยดิเดี๋ยวเราดูหน้าร้านให้อ้าวทำไมล่ะแอมทำไมไม่เอาน้ำไปเสิร์ฟลูกค้าเออเอาหน่อยเดี๋ยวฉันดูหน้าร้านให้โอเคโอเคดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะมีปัญญาให้ติ๊บฉันไม่ไปเสิร์ฟไปเสียเวลาหรอกนี่น้ำขอบคุณลูกค้าส่วนอาหารเดี๋ยวจะเอามาเสิร์ฟให้นะคะรอสักครู่ค่ะขอบคุณครับเฮ้ยลูกค้ามาแล้วหูรถหรูด้วยสงสัยติ๊บหนักแน่ๆคนเนี้ยฉันรับเองดีกว่าแอมลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวฉันรับลูกค้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารับเองรับเองหรอไม่เป็นไรโอเคฝากด้วยแล้วกันสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเชิญด้านในเลยค่ะโต๊ะใหญ่เลยนะคะเชิญเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเมนูนะคะลูกค้าอยากทานอะไรเลือกได้เลยค่ะอาหารได้แล้วค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะขอบคุณมากครับค่ะเอาน้ำมาก่อนละกันฉันร้อนมากเลยเนี่ยค่ะรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าน้องครับน้องครับน้องครับน้ำค่ะลูกค้าคุณลูกค้าสั่งอาหารเลยไหมคะเอาชุดนี้จ้ะได้ค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะน้องครับขอน้ำเปล่าคนหนึ่งครับคุณลูกค้าคะได้อาหารยังไม่ครบหรอคะหรือว่าขาดหรืออะไรคะแจ้งได้เลยค่ะคือพอดีผมสั่งน้ำกับน้องคนเมื่อกี้ครับน้ำละครับยังไม่ได้เลยครับน้ำเปล่าหรอคะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปเอามาให้ค่ะครับขอบคุณครับอ้าวแอมแล้วทำไมไม่เอาน้ำไปเสิร์ฟลูกค้าโต๊ะนั้นน่ะอ๋อพอดีฉันลืมอ่ะโมแต่รับออเดอร์ลูกค้าโต๊ะนี้อยู่อ่ะยังไงฟิล์มช่วยเอาไปเสิร์ฟให้แทนทีแล้วกันนะก็ได้เดี๋ยวเสิร์ฟให้ขอบใจนะลูกค้าค่ะกันเนี่ยในรูปอ่ะกับของจริงอ่ะมันต่างกันมากเลยนะชิ้นเล็กมากแล้วก็ขายแพงด้วยเธอดูสิมันเหมือนในรูปตรงไหนเนี่ยนะนี่ค่ะน้ำที่สั่งได้แล้วค่ะถ้าจะรับไดเทอร์บิทเรียกได้เลยนะคะขอบคุณมากครับงั้นผมขอเช็คบิลเลยแล้วกันครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับทำไมวันนี้เจอแต่ลูกค้าบ่นเลยต้องเป็นไงล่ะแอมบริการแต่คนที่เขาดูดีแต่งตัวดีอ่ะน้องครับคะคุณลูกค้าอ่ะพี่ให้ให้หนูเหรอคะใช่ให้น้องนั่นแหละขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับที่ไม่เลือกบริการแต่คนดูดีคนดูรวยลูกค้าที่เข้ามากินอ่ะเขาก็เสียเงินเหมือนกันครับไม่ได้เข้ามากินฟรีครับ
ขอบคุณนะคะงั้นโอกาสหน้าเช่นใหม่ค่ะได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเห็นไหมล่ะแอมลูกค้าเขาอ่ะเข้ามาใช้บริการเขาก็เสียเงินเท่ากันหมดแหละเนี่ยเวลาดูแลลูกค้าเราก็ควรดูแลให้เท่ากันนะเลือกบริการลูกค้าสุดท้ายก็โดนลูกค้าว่าทีหลังเราไม่ทำแบบนี้แล้วแหละอายอ่ะแอมบอกว่าอยากมีเงินอยากเก็บเงินเราก็ควรรักในการงานของเราหรือเปล่าเนี่ยงานบริการของเราก็ควรทำให้มันดีสิจะได้มีความสุขแล้วก็มีเงินเก็บด้วยไม่ใช่หวังแต่จะเอาทิปกับคนรวยไปแอมไปช่วยเก็บโต๊ะลูกค้าคนนั้น